อีกแล้วนะครับกับความผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กควายเซนเตอรแบ็กที่มีศักเป็นกัะตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแถมมันยังไม่ได้เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงถึงขั้นเสียประตู ถ้าใครได้ชมเกมที่แมนยูออกไปเยือนเซบีย่าในเกมยูฟายูโรป้าลีกรอบ8ทีมสุดท้ายจะเห็นได้ว่าจังหวะที่กองหลังทีมชาติอังกฤษพลาดนัน้นเป็นความผิดพลาดที่เห็นกันเป็นประจำครับสำหรับทีมที่เล่นบอลแบบบิวอพจากแดนตัวเองเพื่อเล่นเกมบุกการเสียบอลหน้ากรอบกระทบของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมีให้เห็นกันมาตลอดในฟุตบอลยุคใหม่ตั้งจากทีมตัวเองและทีมอ,อื่นๆแต่มันไม่ได้เข้าหัวแม็กควายสักเท่าไหร่นะครับอะไรที่ยัดเข้าไปไม่เคยเข้าหัวเลยถ้าแต่มองให้ยุติธรรมกับเขาหน่อยก็นน่่นนกาาาาจจต้้เยบใหหแภพ เป็นฝั่งแม็กควายเองที่ผายมือขอบอนสุดท้ายมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ปีศาจแดงปราชัยต่อเซบีย่ายับเยินศูนต่อ3รวงตกรอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ไปในท้ายที่สุดทําให้ทีมเหลือลุ้นเพียงแค่รา,ายการเดียวคือเอเบคัาที่จะเล่นกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้และฟุตบอลแม็กเราขอยืนยันได้เลยว่าการมีแม็กควายอยู่ในสนามมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะทให้ทีมของเอริกเดนฮาร์ แต่จบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์แค่หนึ่ง,งรายการคือคารราบาวครับแรมอาจจะไม่ติด1ใน4ของพี่เมลลี่เพื่อไปเล่นอยู่ฟาเ้ยนส์ลกซีซั่นหน้าอีกด้วยคุณผู้ชมที่ชมมาถึงตอนนี้อาจจะบอกว่ามันถึงขั้นนั้นเลยเหรอแค่แม็กควายเพียงคนเดียวเนี่ยนะมันจะมีอิทธิพลกับทีมอะไรขนาดนั้นฟุตบอลเขาเรียกกันเป็นทีมไม่ใช่หรือไงมาครับเราจะพาไปดูเหตุผลกันว่าเพราะอะไรแมนยูไนเดจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรอีกแล้วถ้ายัางมีแฮร์รี่แม็กควายอยู่บนสนาม ฟัคซ์ยืดไซส์สตรีทแบนเทนนี่ for everyone everyday เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกติจะซีดจะย,ยูไว้หลังผ่านการซักไปประมาณ20-30ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วล่ะก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ s h o p e ี Search เลยเทนนี่เชิญนะครับ 1. นักเตะระดับกลางถึงลาง แม็กควายอาจจะดูมีความสามารถสูงในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะทำให้แมนยูนั้นยอมทุ่มเงินถึง80ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงนะครับแม็กควายอาจจะดูดีในายามที่สวมเสื้อของทีมจิ้งจอกแต่นั้นไม่ใช่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัจจัยข้อแรกเลยคือศักยภาพทีมมันต่างกันฟุตบอลของเลสเตอร์ต้องยอมรับว่าเป็นทีมระดับกลางค่อนล่างฉะนั้นรายละเอียดในการเล่นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากทีมที่เน้นไปยังการแบ่งสัดแบ่งส ็กควายมีหน้าที่แค่คอยสกัดกั้นเป็นสัดส่วนใหญ่แต่เมื่อมาอยู่ในทีมโอทราฟฟอร์ดนะครับนี่คือทีมใหญ่ธรรมชาติของทีมนั้นก็คือเกมรุกยิ่งมาอยู่ในมือของเทนฮากยิ่งต้องการเกมบุกที่มีอัตราส่วนมากกว่าครองบอลเยอะกว่าและที่สําคัญคือการบิวอัพจากแดนตัวเองนั่นทําให้นักเตะที่มีแค่ความเชื่องช้าอย่างแม็กควายไม่สามารถยืดเป็นเซนเตอร์แบ,บ็กในทีมทีมนี้ได้เพราะเมื่อไรที่ได้บอลความช้าจะเป็นภัยให้กับตัวเองเพราะคู่ต่อสู้จ้องจะไล่บีบอยู่แล้วตามหลักของฟุตบอลสมัยใหม่ ถ้าไม่ได้เจอกับทีมที่เพรสซิ่งเก่งมากนักแน่นอนว่าแม็ก,กวายก็จะเอาตัวรอดไปได้นะครับอย่างเช่นในการเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนแต่คู่แข่งอย่างเซบียานั้นมันไม่ใช่เลยจริงๆแค่เหตุผลข้อน,นี้นันก็เป็นพอแล้วนะครับกับการที่เขาไม่เหมาะกับสโมสรแห่งนี้อีกต่อไปแต่มันยังไม่จบนะครับ2 m i n d s ซ t ในการเล่นที่ ห่วยแตกนอกจากความสามารถที่ไม่ได้เหมาะก,กับแมนยูยุคนี้แล้วนะครับเขายังมีทัศนคติในการเล่นฟุตบอลที่ไม่ได้เรื่องอีกต่างหากอย่าง,งแรกเลยก็คือรูปร่างของตัวเองตัวเองเป็นผู้เล่นที่มีความสูงและมีขนาดที่ตัวใหญ่นะครับแต่กลับไม่ได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดถ้าใครสังเกตนะครับการเล่นลูกกากาของแม็กควายจะเห็นเหมือนกันกับการใช้มือของเขา จริงอยู่ว่าการเล่นลูกกรลาอากาศมันต้องเบียดต้องปะทะแต่ไม่ใช่อะไรเอามือไปดึงไปผลักชาวบ้านเขามั่วทั่วไปหมดเพื่อพยายามที่จะม่งบอดเพราะมีหลายตัวหลายครั้งนะครับที่สร้างความเสียหายให้ทีมด้วยซ้ำเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ยังเป็นที่ข้อถกเถียงกันอยู่เลยนะครับว่าแมนยูควรจะเสียจุดโทษหรือไม่จากการที่บอลไปตกใส่แขนของแม็กควายนั่นก็เป็นผลพวงมาจากการใช้มือไปผลักชาวบ้านนะครับแถมทั้งวันนั้นจะเป็นการผลักเพื่อนร่วมทีมที่ยืนอยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำไปนะครับโอ้อะไรวะเนี่ย แล้วไม่ใครสังเกตรหรือไม่ว่าการขึ้นมงของแม็กควนั้นไม่ได้เป็นการกระโดดมงนะครับมันคือการเบียดการผลักเพื่อให้ตัวเองนั้นว่างและยืนมงถ้าจะทำอย่างนั้นในทุกๆจักกงหวะแล้วก็คุณจะต้องมีส่วนสูงถึง194ซมไปเพื่ออะไร ในเกมกับเซบียาช่วงราวๆนาะทีที่50แมนยูเกือบเสียลูกที่3นะครับจากบอลที่ขลุกขลิกกันอยู่หน้าปากประตูจังหวะน,นั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม็กควายตามไปแย่งโขกจังหวะแรกไม่ทันทำให้เซบียาได้เทคตัวโขกเน่งๆดีที่ยังไม่เข้าประตูไปแล้วก็มีแบบนั้นอีกหลายๆจังหวะนะครับไม่รู้ว่าหนักตัวเองหรือเปล่านะครับที่กระโดดไม่ขึ้นหรืออย่างไรซึ่งถ้าคุณไปดูกับคู่แข่งที่เขาวิ่งมากระโดดเทคตัวโขก ต่อให้คนคนนั้นจะตัวเล็กกว่าแม็กควายจะไม่มีทางจัดการได้เลยทําไมเราถึงชื่นชมคริสโนโรรลโดกับการกระโดดสูงถึง2.56เมตรหม่งทําประตูซัมโดเรียเมื่อปี2019และล่าสุดที่วีเตอร์อซิมเห็นที่กระโดดไป2.58เมตรในการหม่งทําประตูเช่นกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นในมุมมองของหลายๆคนแต่เขาจริงๆนะครับถ้าเราไปวัดเรื่องสถิติการดวลลูกกรงอากาศซีซั่นนี้ในบอลลีกมีการเปิดเผยจากเว็บไซต์พิม์ลีกอังกฤษนะครับว่าเขาสามารถชนะลูกกางอากาศได้เพียงแค่20ครั้งแต่แพ้การดวลลกอากาลยอทีีม่ม ส่วนลูกการกัดแพ้ชนะนแทบจะครึ่งต่อครึ่งปกติมันก็ไม่ควรจะเกิดอยู่แล้วนะครับสำหรับกองหลังระดับค่าตัว80ล้านปอนด์ทานไดมีส่วนสูงถึง194เซนติเมตรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับทีมล่ะ สามบุคคลผมไม่เคยโทษตัวเองผมคิดว่าผู้คนมองนักฟุตบอลเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแต่น,น่นอนว่าเรามีเราปิดหวังและเราเจ็บปวดเมื่อเราเล่นไม่ดีแม็กควายให้สัมภาษณ์ไว้กับเดอะไทมส์และหลายครั้งที่แม็กควายต้องสัมภาษณ์สื่อเวลาทีมพ่ายแพ้ในฐานะกัปตันทีมตั้งแต่ยุคข,ของโอเลกุูนาโซชาซึ่งถ้าใครได้ตังบทสัมภาษณ์ของผู้ชายคนนี้นะครับจะเห็นได้น้อยมากๆที่เขาจะออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองพลาดหรือแสดงความเป็นผู้นำทีมยืดอกยอมรับหลายครั้งที่เขาเป็นคนทําพลาดสื่อและสํานักกกก็นน็เเหนนนนตตรรรงัะคคขาา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 ไดด้แนนวมมมมสามาถที่่ํโยยจ ลหลังเกมการให้สัมภาษณ์ของเขานั้นกลับโทษไปที่คนอื่นหรือซอฟหน่อยก็โทษไปที่ทีมโดยรวม ยกตัวอย่างเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแมทที่แมนยูไดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อสี่ที่เอติฮัสเตเดียมตัวตัวให้สัมภาษณ์ว่าทีมเสียบอลง่ายเกินไปแมลียดพอกับการจ่ายบอลที่สําคัญกว่านั้นก็คือการไปโทษเกมบุกว่าไม่มีความเด็ดขาดมากพอเมื่อมีโอกาสเล่นงานคู่แข่งได้เช่นเดียวกับนัดเปิดสนามในฤดูกาลนี้นะครับที่แมนยูแพ้ให้กับไบรตันหนึ่งต่อสองเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทีมมีความสร้างสรรค์เกมบุกที่น้อยเกินไปทัังจกที่เกมรักของตัวเองนั้นโดนไปสองลูกตั้งแต่นามสิ่แูดนีา ตัวเองโดนไปถึง6ประตูแต่กลับก็บกล้าไปวิจาร์เกมบุกทั้งทงท,งท,งที่ตัวเองนั้นก็ก่อความผิดพลาดเอาไว้มากมายตามหลักแล้วในฐานะที่เขาเป็นผู้นําทีมสวมปลอกแขนกัตันทีมเขาควรจะต้องยอมรับกับความผิดพลาดข,ของตัวเองรวมถึงแพงหลังคอนอื่นๆก่อนหรือไม่แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยดูจากปากของเขาเลยแม้แต่น้อยถ้าใครไม่เชื่อลองไปหาบทสัมภาษณ์ที่มันผ่านมาดูก็ได้ครับแล้วลองดูการเอ่ยปากของเขาผ่านไมโครโฟนหลังจากนั้นได้เลยว่ามันออกมาแบบนี้จริงๆหรือไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันคือส่วนใหญ่เลยแหละครับ ต่อให้สุดสัปดาห์นี้แมนยูอาจจะผ่านไบรตันเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้ถ้าเฮงสุดๆนะครับก็จะได้ไปเจอกับเชฟฟด์ยูไนเตดมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่พวกเขาจะไปถึงแชมป์เอครับแต่ถ้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงด้วยคู่เซนเต,นเต,นเตอร์แม็กไกวรีเดอรเลิฟแทบจะมองไม่เห็นทางเลยครับว่าจะหยุดอะไรกับเกมบุกของแมนซิตี้ได้ เช่นเดียวกับเกมในลีกที่เหลืออีก8นัดสุดท้ายปีศาจแดงยังต้องเจอกับสเปอร์เชลซีไบรตันฟูลแลมและแอสตันวิลล่าที่กำลังฟอร์มดีจัดจัดถามว่าจาก24คะแนนเต็มนั้นแม็กควายจะมีส่วนทำแตม้ตมหล่นหายไปสักเท่าไหร่สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าดีไม่น้อยพวกเขานำหน้าสเปอร์อันดับ5อยู่6คะแนนแถมแข่งน้อยกว่า1นัดแต่ก็ให้สบายนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยนำห่างมาช่วงหนึ่งแล้วถูกไล่จี้เข้ามาทังทางที่แม็กควายก็เป็นตัวสำรองได้ซ้ำแล้วนี่มีชายผู้นี้อย คลิปนี้อาจจะเต็มไปด้วยความอคติที่มีต่อตัวแม็กไวว์นะครับแต่ถ้าให้ยืนไม่ไปถามแฟนผีทุกคนตอนนี้ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีใครออกมาปกป้องกองหลังกัปตันทีมอีกต่อไปแล้วจึงอยู่ว่าเทนฮากมักจะทำได้เสมอในการหว่งมงมนตัมกลับมาจากความพ่ายแพ้ตลอดฤดูกาลนี้และมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แต่เมื่อมองไปยังไลฟ์อัพแผงหลังนะครับมันจะสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลแมนอยู่ในเต็ดทุกหมู่เหล่าได้จริงหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่ต้องรอที่สุด แต่นั่นก็ไม่ใช่ความชอบธรรมที่นไทยนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควายอยู่กับสโมสรนในฐาน,นะกัปตันทีมได้อีกต่อไปแล้วและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์